จุลรสวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในจุลรสวิมานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้วพร้อมด้วยการแบ่งพระบรมธาตุสถาปนาพระสถูปสำหรับพระศาสดาไว้ในที่นั้นๆเมื่อพระสาวกที่ได้คัดเลือกเพื่อสังคายนาพระธรรม มีพระมหากัสปะเถระเป็นประมุขอยู่ในที่นั้นๆกับบริษัทของตนของตนด้วยเห็นแก่เวนยศัตร์จนถึงวันเข้าพรรษาท่านพระมหากัจจายนะอยู่ในเขตป่าแห่งหนึ่งในปัจจันตประเทศสมัยนั้นพระเจ้าอัสกราชครองราชสมบัติ อยู่ในโปตลีินครแคว้นอัสกะกุมารพระนามว่าสุชาติเป็นพระโอรสของอัครมเหสีของพระเจ้าอัสการาชนั้นมีพระชนมายุได้16ปีถูกพระบิดาเนรเทศจากแบ่นแคว้นเพราะยื้อแย่งราชสมบัติกับพระเทวีน้อยจึงเข้าป่าอาศัยพวกพรานอยู่ในป่า เล่ากันมาว่ากุมารนั้นบวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสปะตั้งอยู่ในคุณเพียงศีลตายอย่างปุถุชนบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่ในดาวดึงนั้นชั่วอายุเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ในสุขตินั้นแหละ ในพุทธุประบาทการนี้บังเกิดในคันของอัครมเหสีของพระเจ้าอศกราชในแคว้นอสกะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ได้สาสปีเขาได้มีนามว่าสุชาติเจริญด้วยบริวารเป็นอันมากเมื่อพระชนน,นีของสุชาติกุมารน,นั้นสิ้นพระชนแล้ว พระเจ้าอัสกราชได้ตั้งราชธิดาองค์อื่นไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีต่อมาพระนางได้ประสูติพระโอรสพระราชาทอดพระเนตรเห็นโอรสของพระนางแล้วมีจิตเลื่อมใสได้ประทานพรว่าที่รักเจ้าจงถือเอาพรที่เจ้าปรารถนา พระนางยังไม่กล่าวขอพรสมัยต่อมาเมื่อสุชาติกุมารมีพระชันษาได้16พรรษาพระนางจึงกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นลูกของหม่อมฉันแล้วมีจิตเลื่อมใสได้พระราชทานพรไว้บัดนี้ขอพระองค์ โปรดพระราชทานพรนั่นเถิดพระราชาตรัสว่าจงรับเอาเถิดเทวีขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่ลูกของหม่อมชันนะเพคะจิบหายละอีทอยสุชาติกุมารบุตรคนโตของเราซึ่งเป็นเสมือนเทพกุมารยังอยู่เหตุไรเจ้าจึงกล่าวอย่างนี้ พระราชาทรงปฏิเสธแต่พระเทวีได้ยืนคำบ่อยๆวันหนึ่งทูลว่าข้าแต่เทวะถ้าพระองค์ยังดำรงอยู่ในสัจจะก็ขอได้โปรดพระราชทานเถิดพระราชาทรงเสียพระทยัยที่ได้พลังให้พรแก่พระเทวีและพระเทวีก็มาทูลอย่างนี้ จึงตรัสเรียกสุชาติกุมารมาตรัสบอกความเรื่องนั้นด้วยน้ำพระเนตรพระกุมารเห็นพระราชบิดาทรงโศกเศร้าก็เสียพระไทยน้ำพระเนตรไหลกราบทูลว่าข้าแต่เทวะโปรดทรงอนุญ,ญาตเธอข้าพระองค์จักไปที่อื่นพระราชาทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสว่า พ่อจักสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าเจ้าควรอยู่ในเมืองนั้นพระราชกุมารก็ไม่ปรารถนาพระราชาตรัสว่าพ่อจักส่งไปอยู่ในสำนักพระราชาสหายของพ่อพระราชกุมารก็ไม่ทรงเห็นด้วยแม้ข้อนั้นกราบทูลอ,อย่างเดียวว่าข้าแต่เทวะข้าพระองค์จักไปอยู่ป่า พระราชาทรงสวมกอดพระโอรสจุมพิตที่พระเศียรตรัสว่าเมื่อพ่อล่วงลับไปแล้วเจ้าจงกลับมาครองราชสมบัติในนครน,นี้พระราชกุม,มารเข้าป่าอาศัยพวกพรานวันหนึ่งไปล่าเนื้อเทวบุตรองค์หนึ่งเป็นสหายที่ประเสริฐในครั้งที่เขาเป็นสมณนะ จำแลงรูปเป็นเนื้อมาล่อเขาด้วยความหวังดีได้วิ่งไปใกล้ที่อยู่ของท่านพระมหากัจจายนะแล้วหายไปพระราชะกุมารน,นั้นคิดจะจับเนื้อตัวนี้จึงวิ่งเข้าไปถึงที่อยู่ของพระเถระไม่เห็นเนื้อเห็นแต่พระเถระนั่งอยู่นอกบรณารณศาลา จึงได้ยืนกั้นปลายลูกธนูในที่ใกล้พระเถระนั้นพระเถระแลดูเขาทราบเรื่องที่เป็นไปของเขาทั้งหมดตั้งแต่ต้นเพื่อจะทำการสงเคราะห์จึงถามว่าท่านเป็นกษัตริย์เป็นราชโอรสหรือเป็นพรานป่าพเนจรสภายธนูอันทำด้วยไม้แก่นอันมั่นคงยืนอยู่ พระราชกุมารตรัสตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าเป็นราชโอรสของพระเจ้าอัสกะผู้เป็นใหญ่ในแคว้นอัสกรัฐเที่ยวไปในป่าข้าแต่ภิกษุข้าพระเจ้าจะขอบอกนามของข้าพระเจ้าแก่ท่านชนทั้งหลายเรียกข้าพระเจ้าว่าสุชาติข้าพระเจ้าเที่ยวลัดเลาะไปในป่าใหญ่แสวงหาหมู่เนื้อ ไม่ได้เห็นเนื้อมาเห็นท่านข้าพเจ้าจึงได้ยืนอยู่ดูกระร้ท่านผู้มีบุญใหญ่ท่านมาดีแล้วอันหนึ่งถึงท่านมาไกลก็เหมือนมาใกล้ขอท่านจงตักน้ำจากภาชนะนี้ล้างเท้าของท่านเสถ็จน้ำนี้เย็นใสสะอาด อาตามภาพตักมาจากซอกเขาดูกระพระราชกุมารขอเชิญท่านดื่มน้ำจากภาชนะนี้แล้วเชิญนั่งบนพื้นอันปูลาดเถิดข้าแต่ท่านผู้เป็นมหามุนีวาจาของท่านนี้ไพเราะสนอโสดไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์จับใจนักให้เกิดปัญญา และท่านรู้ว่ามีประโยชน์แล้วจึงพูดข้าแต่ท่านฤาษีผู้องค์อาจอะไรเป็นความยินดีของท่านผู้อยู่ในป่าข้าพเจ้าถามท่านแล้วขอท่านจงบอกข้าพเจ้าฟังถ้อยคำของท่านแล้วจะประพฤติอัตธรรมให้สม่ำเสมอดูกระราพระราชกุมารอาตมาภาพชอบการไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงชอบการงดเว้น จากการลักขโมยจากการประพฤติล่วงละเมิดในหญิงที่เขาห่วงห้ามจากการดื่มน้ำเมาและชอบความประพฤติชอบความเป็นพู้หูสูบความกะตันยูเพราะทำเหล่านี้เป็นเหตุเกิดความสันเสริญวินยูชนพึงสันเสริญในปัจจุบันโดยแท้ความตายของท่านใกล้เข้ามาแล้ว ท่านจักตายภายในห้าเดือนดูกร,ราพระราชบุตรขอท่านจงรู้เถิดจงรีบปลดเปลื้องตนเสเถิดข้าพเจ้าพึงไปสู่ชนบทไหนทำการงานอะไรทำกิจอะไรของบุรุษหรือพึงเล่าเรียนวิชาอะไรหนอจึงจะไม่แก่ไม่ตายดูกร,ราพระราชกุมาร สัตว์พึ่งไปในประเทศใดแล้วประกอบการงานและเล่าเรียนวิชากระทำกิจของบุรุษจะไม่แก่ไม่ตายประเทศเช่นนั้นจะไม่มีเลยแม้ชนทั้งหลายผู้มีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากเป็นกษัตริย์ปกครองแว่นแคว้นมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมาย จะไม่แก่ไม่ตายไม่มีเลยถึงชนเหล่านั้นจะเป็นลูกอันธากะเวณทะมีเพลงอาวุธอันได้ศึกษาแล้วแกล้วกล้าองอาจสามารถจะต่อสู้ศัตรูได้ก็ตามแต่ชนเหล่านั้นก็ถึงความสิ้นอายุจะดำรงยั่งยืนเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ก็หาไม่ เหล่าชนที่เป็นกษัตริย์พรามแพทย์สูตรคนจันทานคนอยากเยื่อและชนชาติอื่นที่จะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีชนเหล่าใดเล่าเรียนมนต์อันประกอบด้วยองค์หกที่เป็นพรมลิขิตและพวกที่เรียนวิชาเหล่าอื่นแม้ชนเหล่านั้น ที่จะไม่แก่ไม่ตายก็ไม่มีอันหนึ่งหรือสีทั้งหลายผู้สงบสำรวมตนบำเพ็ญตบะก็จำต้องละทิ้งสรีระไปตามการถึงพระอรหันต์ผู้มีอินทรีย์อันอบรมแล้วเสร็จกิจแล้วไม่มีอาสวะสิ้นบุญและบาปแล้ว ก็ยังต้องทอดทิ้งร่างกายนี้ไปข้าแต่ท่านผู้เป็นมหามุนีคาถาของท่านเป็นสุภาษิตมีประโยชน์ข้าพเจ้าโล่งใจเพราะวาจาอันท่านกล่าวดีแล้วขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเถิดท่านอย่าถึงอาตมภาพเป็นที่พึ่งเลยจงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นสักยบุตรเป็นมหาวีรบุรุษ ที่อัตมภาพถึงเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งเถิดข้าแต่ท่านผู้นิรทุกขคพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมคูของท่านพระองค์นั้นเวลานี้ประทับอยู่ในชนบทไหนแม้ข้าพเจ้าก็จักไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ชนะมารหาบุคคลเปรียบปรานไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นบรมครูเป็นบุรุษอาชาในทรงสมภพในวงแห่งพระเจ้าอกกากราชอยู่ในชนบทปุรัตถิม,มทิศแต่ว่าพระองค์เสด็จปรินิพานแล้วข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ก็ถ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของท่านพึงยังดำรงพระชนอยู่ไซถึงจะประทับอยู่ไกลพันโยธ ข้าพเจ้าก็จะไปเฝ้าให้จงได้ข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ก็เพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของท่านเสด็จปรินิพพานแล้วข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จปรินิพพานแล้วเป็นมหาวีระบุรุษเป็นที่พึ่งอันหนึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรมอันยอดเยี่ยม และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่านรชนเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าของ,งดเว้นจากปานาติบาตอธินนาทานจะขอยินดีด้วยภรรยาของตนไม่พูดเท็จและไม่ดื่มน้ำเมาพระราชกุม,มารตั้งอยู่ในสรณะและศีลอย่างนี้แล้วพระเถระก็ทูลอย่างนี้ว่า ดูกระาพระราชกุมารไม่มีประโยชน์ที่ท่านจะอยู่ป่าในที่นี้ท่านจะมีชีวิตอยู่ไม่นานภายในห้าเดือนเท่านั้นท่านจักสิ้นประชนฉะนั้นท่านควรไปยังสํานักพระราชบิดาของท่านทำบุญทั้งหลายมีให้ทานเป็นต้นพึงเป็นผู้มีสวรรค์ เป็นที่ไปในเบื้องหน้าดังนี้แล้วแบ่งพระบรมสารีริกธาตุในสำนักของตนให้ราชกุมารนั้นเมื่อจะไปตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจักไปจากที่นี่ตามคำของท่านแม้ท่านก็พึงไปในที่นั้นเพื่ออนุเคราะห์ข้าพเจ้าเมื่อทราบว่า พระเถระรับนิมนต์แล้วไหว้ทำประทักษิณแล้วเสด็จไปนครของพระราชบิดาเข้าไปยังอุทยานแจ้งให้มหาดเล็กไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบว่าตนมาแล้วพระราชาทรงสดับเรื่องนั้นทรงเสด็จไปอุทยานพร้อมด้วยขร้าราชบริพาร ทรงสวมกอดพระราชกุมารน,นำเสด็จเข้าในเมืองมีพระราชประสงค์จะอภิเศกพระราชกุมารแต่พระกุมารทูลขานว่าข้าแต่เทวะข้าพระองค์มีอายุสั้นจากนี้ไปห้าเดือนก็จักตายข้าพระองค์จะต้องการราชสมบัติไปทำไมข้าพระองค์จักอาศัยพระองค์ทำบุญเท่านั้น แล้วทรงประกาศคุณของพระเถระและอนุภาพของพระรัตนตรัยพระราชาทรงสดับดังนั้นทรงสลดพระไทยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและพระเถระโปรดให้สร้างวิหารใหญ่แล้วทรงส่งทูตไปเพื่อนิมนต์พระมหากัจจายนะเถระถึงที่อยู่พระเถระก็ได้มารับนิมนต์ เพื่ออนุเคราะห์พระราชาและมหาชนพระราชาพร้อมด้วยข้าราชบริพารเสด็จออกไปต้อนรับนิมนต์พระเทระเข้าสู่วิหารบำรุงด้วยปัจจัยสี่โดยเคารพตั้งอยู่ในสรณะและศีลทั้งหลายพระราชกุม,มารสมาทานศีลทั้งหลายบำรุงพระเทระ และภิกษุทั้งหลายโดยเคารพให้ทานฟังธรรมล่วงไปห้าเดือนก็สิ้นพระชนไปบังเกิดในภพดาวดึงรถขนาดเจ็ดโยชประดับด้วยรัตนเจ็ดเกิดขึ้นด้วยบุญญาณุภาพของเทวบุตรนั้นเทวบุตรนั้นมีนางอับสรเป็นบริวารหลายพัน พระราชาทรงทำสัการะสรีระของพระราชกุมารและถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์ทำการบูชาพระเจดี์มหาชนประชุมกันในที่นั้นแม้พระเถระพร้อมด้วยบริวารก็ได้เข้าไปอย่างประเทศนั้นครั้งนั้นเทวบุตรตรวจดูกุศลกรรมที่ตนทำไว้คิดว่า เราจักไปไหว้พระเถระและจักทำศาสนคุณให้ปรากฏจึงขึ้นรถทิพย์มาปรากฏรูปให้เห็นพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากลงจากรถไหว้แทบเท้าพระเถระทำปฏิสันฐานกับพระราชบิดาเข้าไปยืนประคองอัญชลีอยู่ใกล้พระเถระพระเถระได้ถามเทวบุตรนั้นว่า พระอาทิตย์มีรัศมีตั้งพันโคจรไปในท้องฟ้าส่องแสงสว่างไปทั่วทิศฉันใดรถใหญ่ของท่านนี้ก็ฉันนั้นวัดโดยรอบยาวได้ร้อยโย์หุ้มด้วยแผ่นทองคำรอบด้านงอนรถนั้นวิจิตด้วยแก้วมุกดาและแก้วมณีลอย จำหลักเป็นรูปดอกไม้และดาวันตระการไปด้วยแก้วไพยทูลอันบุญกรรมตกแต่งแล้วงามเพลิดแพล้วด้วยทองคำและเงินและปลายงอนรถนี้อันบุญกรรมตกแต่งด้วยแก้วไพยทูลแอกรถวิจิตไปด้วยแก้วทับทิมสายเชือกล้วนแล้วไปด้วยทองคำและเงินอันหนึ่ง ม้าเหล่านี้ฝีเท้าว่องไวดังใจงามรุ่งเรืองท่านยืนอยู่บนรถทองดูองค์อาจดุดเท้าสักกเทวราชผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่ทวยเทพผู้ทรงราชรถอันเทียมด้วยม้าอาชานในตั้งพันอาตามภาพขอถามท่านผู้มียศผู้ฉลาดรถอันยิ่งใหญ่นี้ท่านได้มาอย่างไร เทวบุตรนั้นกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญชาติก่อนข้าพเจ้าเป็นราชบุตรนามวาสุชาติกุมารพระคุณเจ้าอนุเคราะห์สั่งสอนข้าพเจ้าให้ตั้งอยู่ในความสำรวมและพระคุณเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าจะสิ้นอายุได้ให้พระบรมสารีริกราธาตุแก่ข้าพเจ้าโดยกล่าวว่า ดูกระสุชาติราชกุมารท่านจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้เถิดพระบรมสารีริกธาตุนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านข้าพเจ้าได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้นด้วยของหอมและพวงมาลัยขวนขวายในการทำบุญให้ทานละร่างมนุษย์ยนั้นแล้วได้ไปบังเกิดในสวนนันทวันเดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้ามีหมู่นางเทพอับสรฟ้อนรำขับร้องห้อมล้อมรื่นเริองอยู่ในสวนนันทวันอันประเสริฐน่ารื่นรมเกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่สกุลชาตินานา,นาชนิดเทวบุตรตอบเนื้อความที่พระเทระถามอย่างนี้แล้วไหว้พระเทระทำประทักษิณลาพระราชบิดาแล้วขึ้นรถกลับไปเทวโลกตามเดิม แม้พระเถระก็ได้ทำเนื้อความนั้นให้เป็นอัตถุป,ปะปฏิเหตุเกิดเรื่องกล่าวธรมีกถาโดยพิสดารแก่บริษัทที่ประชุมกันธรรมกถานั้นได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนครั้งนั้นพระเถระได้บอกเรื่องทั้งหมดนั้นแก่พระธรรมสังคาหากาจารย์ทั้งหลาย ในคราวปฐมสังคายนาโดยทำนองที่ตนและเทวบุตรพูดกันนั่นเที่ยวพระธรรมมสังคาหากาจารย์เหล่านั้นได้ยกเรื่องนั้นขึ้นสู่สังคายนาอย่างนั้นแหละจบจุลรสวิมาน